ู้งานเขาเนอะพี่น้องเลยรถตุ๊กตั้งแต่ตีสองครับผมนี่มันสิเขาตีสี่หรอสู่ผมก็อยู่กลางกันหน้าเอาเลยตายเลยว่าแต่คนตัวตกอุตส่าห์สูบสูบน้ำจนบกหรองานเขาครับพี่น้องมือเสาไปจะได้น้อล่อหลุดมึงด้วยพี่น้องเลยสูบพุ่มมันถ่วมแล้ววะพูดอุ้ยตายตายตายงานเข่าอีกแล้วพี่น้องติดตื้อเลยครับผมโอ้ฟ้ามากินเนื้ออยู่ครับมองอยู่ในหวยจะไปจะได้ครับพี่น้องซีมือแล้วบรรยากาศนะครับพี่น้องทุ่งไร่ทุ่งนาเริ่มเที่ยวกระจีแล้วครับผมฝนตกดีครับพี่น้องไปออกไปหาบึงสูบก่อนผักหวานป่าครับผมโอ้โหสุดยอดครับพี่น้องปลูกเมล็ดโอ้ครับดูบ้านฝนแห้งกลัวอยู่ตัวนี้ผมว่าแต่ตกบ้านเศร้าครับพี่น้องผมว่าหวานป่าของสันหายไปใส่เหล่าแม่แก้วพี่ไงโอ้ยันเสาครับพี่น้องมืดตึ๊บOh.
ป๋ากำลังกินเหยื่อครับเอ้พี่น้องมะม่วงนี่เฮ็ดจังได๋ดีครับผมมันต้องดองบ่ครับพี่น้องแม่นบ่ผมว่าต้องดองแน่เนาะยอดปีนี้บ่ค่อยดกปานใดครับปีนี้บ่ค่อยดกปานใดสู่ผมเหลือตายจังเขียดโอ้เกือบท่วมมึงจะจือคุณนะสูบมันขึ้นเองตายนั่นเข่าบ่อบัดนี้พี่น้องบ่ออกง่ายดอกครับเบิ่งเหมือนอยู่เบิ่งปลาบืนมามั่งดันน้ำดันดินแถวพวกนี้เนาะไปน้องเนาะใส่ไปตุ่มเลยเนาะโอ้โหคันแม่นสมัยก่อนนี่โดดเล่นน้ำแล้วครับนี่บ่ได้หัวซ้ายยังได้นี่มึงนะครับน้องบรรยากาศยามเช้าครับผมฟ้าล้างฝนครับมึงอ่ะโอ้โหบรรยากาศสุดยอดรวมปิ๊บปี๋เลยไปครับหาเลาะกบเพื่องก่อนจังหน่อยนึงค่อยไปยามมองครับผมซีมือเราบ่ได้อันนี้เลยพี่น้องโอ้ตายตายตายพี่น้องทักทายกันกับบ่าวมองกันก่อนซอยจิตครับผมคนเก่าคนเดิมเนาะพี่น้องเนาะหาเลาะบรรยากาศฝ่าลังฝนครับผมอยู่สวนเกษตรพอเพียงบนกระดิ่งพอของบ่าวน้องเนาะเนาะเอาไปครับผมฝากฟ้ายามเย็นเห็นแสงรำไรอาทิตย์จะรับโรคไปชีวิตแต่ละมือเนาะครับเนาะโอ้นี่ครับผมใบสีเด็ดดอกเลยครับมันเฮ็ดให้ต้นไม้บ่ค่อยสูงปานใดครับผมมันแย่งปุ๋ยด้วยครับพี่น้องนี่จังแบบนี้จังแบบนี้นี่จัดออกโอ้เดี๋ยวคุมก่อนครับพี่น้องคุมก่อนโอ้ยบรรยากาศพอดีเลยเห็นบ่ครับพี่น้องบรรยากาศรอบสวนข้างๆนี่ต้นไม้เต็มเมื่อไหร่ครับต้นนึงครับนี่ครับผมเฮาได้แปรรูปแล้วเนาะเดี๋ยวรอเดี๋ยวไปเอารถไถมาอันนี้ครับผมเอามาปลูกนาไว้ให้วัว
Thank you.
ว่าให้เปียกฝนครับพี่น้องเรียบร้อยดีนะครับเปียกฝนกันไปไกลไปไหนน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะพาพยายามไอ้ปลาเรากลับบ้านครับกลับบ้านเสร็จแล้วก็บ่าวน้องก็จะพาไปหาจวดคือเกาแวะมาเบิ่งเขาครับผมพี่น้องอยู่สวนไผ่ครับโอ้ยังอันนี้ให้พี่น้องครับยอดเขายังอุตส่าห์เกิดให้อยู่สาวานประตูถึงนี่พี่น้องโอ้จอดจอดครับผมข้าได้ถอนหญ้าข้าได้ถอนหญ้าถอนหญ้าเริ่มแบบสวยงามมากเลยครับพี่น้องบนดูเลได้ครับผมดูเลได้ฝนก็ตกถอดใบออกเขาจะได้สวยครับยังหน้าพี่น้องโอ้ตกมาอีกแล้วครับกู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 ถอนมาสุดทางเลยพี่น้องนี่แหละครับผมชีวิตต้องดำเนินต่อไปชีวิตเกิดมามาก็มาตัวเปล่าแล้วใหญ่แล้วจะหวังทรัพย์สินเงินทองกลับไปน้องพี่น้องเนาะเห็นป่ะครับเอาหุ่นมีแต่ความดีนั้นยังคงอยู่เห็นป่ะครับได้หญ้าครับผมโอ้ยทุกมือนี้แห่งเห็นต้นใหม่แห่งเกิดงามแห่งอยากดูแลแห่งเราพี่น้องเนาะใช่ป่ะเบิ่งงามเป็นยังอุ้ยสูบมันท่วมเลยวะพี่น้องบ่าวน้องปลูกไม้ยืนต้นนี่เราฟังรั่วนี่จนหมดแล้วได้ครับผมอ้อมจุดพุดเลยจนหอดสวนไผ่เลยครับแล้วก็เฮ็ดเป็นแปลงหน้าไว้เลี้ยงปลาลงปลาครับผมให้ปลามันได้แล่นรอบสวนได้กินใบหญ้าใบเขาแล้วก็ต้นไม้นี้เฮาก็ไว้เป็นรั้วเป็นลมไว้ให้นกให้หนูมาอยู่มาอาศัยนะครับเนาะเบิ่งว่ารอดมื้อแล้วครับพี่น้องผมแดงพยุงย่างหน้าโอ้มีสารพัดครับผมเวลามันสูงขึ้นมานี่สิงามแห้งเลยครับผมหมดทุกฝั่งเลยนี่แหละครับผมมันก็ธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะมันก็เป็นการลองผิดลองถูกจังได้บ่าวน้องก็สิพาไปโอ้พี่ต้นนึงลืมเบิ่งลืมเบิ่งพาไปยามมองครับ4วันทำการมีสักท่องนะพี่น้องระดูครบสูตรครับครบเสร็จ
มันก็บ่โดนเนาะพี่น้องแต่เด็กหน่อยก็ยังหูจักไงจักโตเนาะพี่น้องเนาะมันก็เป็นการล่องผิดล่องถือคือว่าอะไรเอ็นสวนเกษตรพ่อเพียงเนาะเนาะพี่น้องเนาะแต่ก่อนนี่โอ้อยากเฮ็ดเกษตรสวนบ่แม่นน้อยให้ก็มาขุดเหรียญจนว่ามันก็คือประสบการณ์คือว่าล่ะพี่น้องมันเป็นบทเรียนเป็นวิชาสอนเฮาเห็นนะมันเป็นวิชาสอนให้เฮาเห็นแล้วครับผมพอหันก็เฮ็ดเป็นงานหน้างานหน่อยๆนึงพี่น้องงานทํานี่แหละเนี่ยเฮ็ดโอ้เฮ็ดฮอดนี่ต้นซักนี่โอ้ยต้นยางหน้านี่เอาปลาลงแค่2แก้วนึงมาทุกวัน300ได้ปลาเกือบ 2-3 ถุงปุ๋ยปลาตะเพียนนะแพกับปลานิ่นครับผมแพจนว่าว่าไม่ค่อยครับบ่าวน้องก็ดีใจก็เลยเฮ็ดเป็นงานหน้างานบ่ไงแหละนี่แหละครับผมก็เห็นว่าประสบการณ์สอนคนแม่นบ่ครับโอเคนะครับพี่น้องก็ได้ก็ฝากติดตามผลงานฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe นะครับผมเป็นแรงกำลังใจนะครับเนาะขอติดตามตอนต่อไปนะครับเนาะพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งทุกผู้ท่านครับผมลำด้วยลำด้วยโรคภัยไข้เจ็บยาใดมีเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อเรียบร้อยดีพี่น้องท่วมสูบก็ท่วมโอ้สูบ 3-4 รอบแล้วงานเข่าอีกตกมันขึ้นลิขิตฟ้าหรือจะสู้มาหน้าต้นป่ะได้เวลานี่แล้วครับยามมอง 3-4 วันแล้ว